รองประธานประเทศแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวไปเฮ็ดเวียกงานอยู่ที่ทางแขวงผงสาลีนั่นเองซึ่งว่าในระหว่างวันที่21ธันวาคม2017นี้ท่านปริญญาเอกบุญทองจิตมณีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานประเทศแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวลงเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกงานอยู่แขวงผงสาลีโดยการต้อนรับคณะของท่านคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงพงศาลีพร้อมด้วยคณะซึ่งประธานคำพลอยวรรณสารเจ้าแขวงพงศาลีได้รายงานสภาพการพัฒนาของแขวงโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน5ปีต่อหน้าก็คือปี2021หาปี2025จะได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายต้นต่อเวียกงานจุดสูงสืบต่อเฮ็ดให้ทั่วแขวงมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นและก็สังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเพื่อเป็นเงื่อนไขพื้นฐานให้แก่ประชาชนได้อยู่ทางทำมาหากินมีประกอบอาชีพผลิตเป็นสินค้ามีรายรับมีรายได้และหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเทือกละก้าวและก็ยังสืบต่อสุ่มใส่พัฒนาเศรษฐกิจติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสุ่มใส่ก่อสร้างโครงรางรับใส่แก่การพัฒนาการดำรงชีวิตและการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสุ่มใส่การจัดสรรยกย้ายบ้านการโฮมบ้านและการสร้างบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทสุ่มใส่การจัดสรรที่ดินและการขึ้นสมโนที่ดินออกใบตาดินและการจัดสรรและการวางแผนนำใส่8ประเภทที่ดินขันบ้านสุ่มใส่การปฏิบัติคาดหมายด้านสหัสสวัสดิ์เพื่อการพัฒนาและการพัฒนาแบบยืนยงก็คือ MDG และ SDG สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติโครงการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกที่มีตลาดฮ้องหับสุ่มใส่การส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารธัญญาหารและการสนองภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าเทือละเก้าสุ่มใส่การส่งเสริมผลิตเสบียงอาหารและธัญญาหารติดพันกับการส่งเสริมด้านโภชนาการต่อเป้าหมายเป็นต้นก็แมนแม่หญิงและเด็กน้อยสุ่มใส่การส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางก็คือ SME ติดพันกับการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมป่าไม้และการบริการขายยกขายย่อยเพื่อสร้างให้เกิดฐานรายรับงบประมาณให้เพิ่มขึ้นปรับปรุงการเงินขั้นบ้านให้มีความเข้มแข็งปรับปรุงการจัดเก็บรายรับวิสาหการให้สะดวกว่องไวโดยหันเข้าสู่ประตูเดียวและจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณของแขวงให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างติดพันกับการหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากสังวาในโอกาสนี้ทานห้องประธานประเทศได้โอล้มให้ทิดซี่น้ำแก่คณะพักคณะน้ำของแขวงเป็นต้นคณะประจำพักแขวงต้องเป็นหัวจักรลักแรงเพื่อซี่น้ำนำพาด้วยความนักแน่นในทุกของเขตเวียกงานสืบต่อเอาใจใส่ในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบที่ติดพันกับวาระแห่งชาติความสงบโดยให้ถือว่าแม่นหน้าที่อันพื้นฐานและยาวนานของชาติเอาใจใส่ถือสำคัญเวียกงานการเมืองหันเอาพนักงานล้มก่อสร้างหักฐานตามแต่ละแขนงการเพื่อเข้าถึงและถอดถอนได้เวียกงานจุดสูงสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานก่อสร้างพักพนักงานสืบทอดให้ไปได้ตาม5หลักการและ3ทิศซี่น้ำเอาใจใส่ป้องกันควบคุมและแก้ไขพยาธิโควิด-19 เพิ่มทวีความสามัคคีภายในเพื่อเป็นกำลังแห่งเพิ่มทวีความสามัคคีให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าและปฏิบัติอย่างเข้มงวดเวียกงานรวมศูนย์ประชาธิปไตยเฮ็ดเวียกอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มเป็นหมู่คณะในโอกาสยังได้มอบอุปกรณ์การเฮียนรวมมีถงสอดำปึ้มการเฮียนการสอนรถทีบให้ทั้งแขวงเพื่อนำไปมอบให้บรรดาห้องเฮียนที่ยังขาดเคลื่อนมอบผ้าห่มและอุปกรณ์รับไส้ในการป้องกันเสื้อพยาธิโควิด-19 อีกจำนวนหนึ่งนำอีกนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่สำคัญที่ว่าทั้งทานห้องประธานประเทศแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็ได้มีการลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทางแขวงผงสาลีนั่นเองทั้งนี้ต้องขอขอบใจข้อมูลข่าวสารโดยโทรภาพแขวงผงสาลีที่ว่าได้มีการส่งให้พวกเราได้รายงานด้วย